อะไรอีกล่ะจะมาอะไรอีกใช่ไหมไม่เอาแล้วนะพี่เหนื่อยมากแล้วหลังแล้วกันอุ้ยไม่ใช่อย่างนั้นค่ะคุณพี่อันนี้งานล้วนๆเลยค่ะนี่ค่ะคือว่าทางกราวเลยค่ะเขาแจ้งมาว่าเที่ยวบินที่จะไปโตเกียวพรุ่งนี้นะคะจะมีผู้โดยสารที่ป่วยเป็นโรคผนังหัวใจรั่วไปด้วยคนนึงค่ะคุณพี่แล้วการเป็นยังไงบ้างนะเขามีใบส่งตัวจากโรงพยาบาลปะอ๋อไม่มีค่ะสงสัยอาการจะไม่หนักแต่ว่าคิดว่าแจ้งให้พวกเราทราบไว้ก่อนพี่ว่าเขาก็ทำถูกแล้วล่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่โทรปรึกษาเพื่อนที่เป็นหมอดูนะว่าควรจะดูแลยังไงเป็นพิเศษใช่ค่ะงั้นเดี๋ยวเราขอตัวไปทำงานต่อไปขอบใจนะ ฮัลโหลหมอเหรอปรึกษาหน่อยสิเคสพิเศษโรคผนังหัวใจรั่วน้องแนนพี่ว่าน้องแนนไม่น่ารีบจองห้องเลยนะเพราะว่าอีกตั้งหลายวันกว่าถึงวันงานน่ะแหมดูล่วงหน้านานๆแบบนี้แหละค่ะดีแล้วเราจะได้มีเวลาเลือกห้องที่ดีที่สุดไงคะแนนตั้งใจเอาไว้แล้วนะว่างานแต่งงานของเราอ่ะจะต้องสมบูรณ์แบบที่สุดเลยค่ะไม่ทราบว่ามีห้องใหญ่กว่าห้องเมื่อกี้มั้ยอ่ะคะมีห้องโน้นอ่ะค่ะเหรอคะงั้นขอดูหน่อยนะคะได้ค่ะเชิญเลยค่ะคือแนนนี่เขาใช้อยู่นะแนนขอดูนี่เดียวเองค่ะนะแป๊บนึงนะเชิญค่ะโอ้โหแนนแนนแนนเลยนะครับว่าจะได้เจอกันอีกผมมาสัมมนากับทางโรงพยาบาลนะครับแล้วคุณถุยนะครับมาทำอะไรคือผมมาพี่หนุ่ยค่ะพี่หนุ่ยแนนชอบห้องนี้มากเลยอะค่ะตกลงเราจัดงานที่ห้องนี้นะคะอุ้ยขอโทษทีค่ะแนนมาขัดจังหวะหรือเปล่าคะน้องแนนครับนี่คุณหมอมาครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับหมอครับน้องแนนว่าที่คุณมันผมครับยินดีที่ได้รู้จักครับยินดีค่ะน้องแนนถ้าน้องแนนดูห้องเสร็จแล้วพี่ว่ารีบกลับดีกว่านะเหนียวก่อนสิคะแนนอยากลองชิมฝีมือทำขนมของที่นี่หน่อยอ่ะเดี๋ยวเราไปทานน้ำชากันก่อนนะคะนะเชิญคุณหมอทานด้วยกันนะคะไปเร็วทานน้ำชากันก่อนอ้าวคุณหมอคะเร็วสิคะทานน้ำชาด้วยกันน้ำชานะคะขอบคุณครับค่ะน้ำตาลช้อนเดียวก็พอค่ะพี่หนุ่ยคุณหมอดูสิคะพี่หนุ่ยอ่ะชอบทานหวานๆอ่ะแนนว่ามันไม่ดีต่อสุขภาพเลยอะค่ะก็เลยบอกให้พยายามลดลงบ้างคุณหมอว่าจริงไหมคะน้ำตาลแค่ก้อนเดียวน่ะไม่เป็นไรหรอกครับก็คุณหมอเป็นเพื่อนกับพี่หน่วยอ่ะก็ต้องเข้าข้างกันอย่างนี้สิคะขอโทษนะคะไม่ได้ตั้งใจอะค่ะเดี๋ยวโอ๊ยนั่นไปล้างมือก่อนดีกว่านะคะโอ๊ยใช่ไหมครับว่าทำไมผมไม่รับโทรศัพท์คุณผมขอโทษนะครับแต่ผมไม่รู้ทำไงจริงๆ
ษหรอกครับแค่ผมรู้ว่าคุณไม่รังเกียจผมก็ดีใจมากนะขอบคุณคุณมากนะครับที่เข้าใจก็อย่างที่คุณเห็นแล้วครับผมเป็นลูกชายคนเดียวต้องแบกความหวังของครอบครัวไว้ผมไม่มีสิทธิ์ที่จะทำอะไรทำใจตัวเองมากนักหรอกครับใจตัวเองซะบ้างไม่รู้จะมีความสุขได้ยังไงมาเพื่อนพี่หนุ่ยเนี่ยหล่อดีนะคะแต่ท่าทางเขานุ่มนิ่มไปหน่อยอะค่ะนี่พี่หนุ่ยว่าเขาเป็นเกย์หรือเปล่าคะโอ๊ยแนนล้อเล่นนะคะดูทำหน้าสิไหนดูเซฟแอบเติมน้ำตาหรือเปล่าคะเฮ้ยจริงๆด้วยอะพี่หนุ่ยแนนบอกแล้วนะคะว่ากินน้ำตาลเยอะๆมันไม่ดีอะให้หมดเลยเร็วอะไรหรอเร็วเร็วมาทั้งหมดเลยมาทั้งหมดเลยคลิปหรอใครทำอะไรกับใครหรอไม่ใช่พี่อยู่พี่อยู่หนูนี่นะนี่แล้วก็นี่แล้วก็นี่นี่นี่แล้วมีอะไรอ่ะพี่อยู่เนี่ยหัวช้างจริงเลยก็ใหญ่เฉิงรีนี่นะแลกไฟไปไฟเดียวกับคุณหนิงนี่ไงจริงด้วยอุ้ยอย่างนี้เนี่ยนะก็แสดงว่าหนิงกับยายคุณน้องเชอรี่เนี่ยแลดไฟแล้วก็แอบไปที่เมืองนอกจริงๆเหรอเนี่ยจริงเหรอสิคะที่ขาคู่นี่ชัวร์แน่นอนเจ๊นี่จริงเหรอเจ๊เรื่องผีหนิงกับยายเชอรี่อ่ะก็คั่วกันมาตั้งแต่งานเลี้ยงบริษัทแล้วฉันเห็นคาตาเลยวิ่งเจ๊ทำไมเจ๊ไม่บอกหนุ่ยอ่ะก็ฉันเห็นเธอก็ปวดหัวกันเรื่องยายน้องแนนแสนรู้อะไรนั่นอยู่อ่ะก็ไม่ได้เล่าให้ฟังไอ้เราก็นึกว่าจะคั่วกันแค่ขำๆไม่นึกว่าจะสานสัมพันธ์กันยาวอย่างเงี้ยนี่เจ๊เรื่องใหญ่ขนาดเนี้ยเจ๊ต้องบอกรินนะนี่ตกลงว่าหนุ่ยเขาต้องแต่งงานกับน้องแนนอะไรนี่จริงๆเหรอคะก็ใช่อ่ะสิไม่งั้นพ่อหนุ่ยคงไม่ยอมมองหน้ามาแน่เวรกรรมอะไรของมันก็ไม่รู้นะชอบผู้ชายดันต้องไปแต่งงานกับผู้หญิงอ่ะสงสารหนุ่ยจังเลยนะคะแล้วลินล่ะช่วงนี้คุณหนิงเป็นไงมั่งอ่ะเป็นยังไงอะไรเหรอคะคือพี่หมายถึงช่วงนี้คุณหนิงเขาเปลี่ยนไปบ้างไหมหลังจากที่ลินมีลูกอ่ะก็เปลี่ยนนะคะพี่หนิงเขาคิดถึงอนาคตมากขึ้นเนี่ยพี่หนิงเขาทำงานหนักมากเลยนะคะบินตลอดจนไม่ได้พักเลยขนาดไม่ได้บินนะคะยังเคลียร์งานจนดึกเนี่ยลินสงสารพี่หนิงมากเลยค่ะแต่พี่หนิงเขาบอกว่าทำงานหนักเพื่อลินและลูกเนี่ยน่าจะกลับไปบินได้แล้วนะก็อยากเหมือนกันละค่ะแต่ว่าใจนี้ก็ยังห่วงลูกอยู่นะคะแหม
แต่พี่ว่ากลับไปบินเถอะลูกอ่ะยังไงก็ไม่หายไปไหนหรอกพี่ว่ารินน่ะน่าจะกลับไปบินเร็วๆรินจะได้กลับมาแล้วจ้าพี่จี๊ดสวัสดีครับสวัสดีค่ะทำอะไรกันอยู่เนี่ยฮะเมื่อกี้พี่จี๊ดพูดว่ายังไงนะคะรินจะได้อะไรเหรอคะรินจะได้ทำให้พี่หายคิดถึงเร็วๆไงโอเคหายคิดถึงนี่จ้ะรินตำราอาหารเล่มใหม่ล่าสุด2เล่มเลยเป็นไงโอ้โหเล่มเก่ารินยังทำไม่ครบเลยนะคะนี่พี่หนิงจะให้รินเปิดร้านอาหารเลยเหรอคะไม่ดีอ่ะจ๊ะรินจะได้อยู่บ้านแล้วก็มีเวลาเลี้ยงลูกไปด้วยไงรู้ไหมว่าเวลาพี่ทำงานมาเหนื่อยๆเนี่ยแล้วกลับบ้านได้มาทานอาหารฝีมือของรินเนี่ยจะชื่นใจที่สุดเลยนะพี่หนิงพูดอย่างนี้คงจะเหนื่อยมากใช่ไหมคะรินเห็นพี่หนิงเนี่ยบินจนแทบไม่ได้พักผ่อนเลยโถ้าเพื่อรินแล้วก็เพื่อลูกของเราเนี่ยเหนื่อยแค่ไหนก็ทนได้นะจ๊ะเดี๋ยวนะปีนอะไรอะครับหอมดีนะอุ้ยอ๋อนึกว่าอะไรกลิ่นแก้มเมียพี่นี่เองอะหอมขึ้นกระจังเลยอ๋อพี่ติ๋งนายพี่จีนเขาไม่ได้เจอตั้งสองอาทิตย์ยังจำกลิ่นได้อีกเหรอคะโหกลิ่นนะจำได้สิครับรู้ไหมตอนที่พี่ลินนะแล้วตอนที่ลินไม่ได้อยู่กับพี่อะคิดถึงลินนะอีอะไรครับพี่แหวกไปไหมคะคนนานไปหน่อยนั่งนั่งอยู่ด้วยกันด้วยเชอรี่แล้วไปสิงคโปร์กับพี่หนิงได้แล้วค่ะเชอรี่คิดถึงพี่หนิงใจจะขาดอยู่แล้วพี่ก็คิดเชอรี่เหมือนกันนะครับคิดถึงแล้วทำไมไม่โทรมาหาบ้างเลยคะก็บอกไงครับอยู่บ้านเนี่ยเป็นเวลาของรินเขาแต่ถ้าเกิดมาบินเป็นเวลาของเชอรี่นะงั้นก็แปลว่าทุกนาทีของพี่หนิงที่สิงคโปร์เนี่ยต้องเป็นของเชอรี่คนเดียวใช่ไหมคะมันแน่นอนอยู่แล้วครับคืนนี้พี่จะไปหาที่ห้องแล้วเชอรี่จะได้รู้นะครับว่าพี่คิดถึงเชอรี่มากแค่ไหนขอมาจำหน่อยได้ไหมคะมาทำงานสิคะรินจะกลับมาบินทำไมพี่ไม่เห็นรู้เรื่องรินไม่เห็นบอกพี่เลยรินก็มาเซอร์ไพรส์พี่หนิงไงล่ะคะเซอร์ไพรส์พี่หมายความว่าไงนะก็หมายความว่ารินจะบินไปสิงคโปร์กับพี่หนิงไงล่ะคะพี่หนิงไม่ดีใจหรอคะโอ้ปอลินจะแลกไฟกับเพื่อนได้อะแทบแย่เลยนะคะโอ้ดีใจสิจ๊ะแต่พี่ยังเซอร์ไพรส์กับแผนการของเมียพี่ไม่หายนะ ดีแล้วล่ะค่ะพี่หนิงจะได้ก็
ชื่ออะไรคะพี่ชื่อรินจ้ะมณีรินพี่รินพี่รินสวัสดีค่ะสวัสดีนี่พี่หนิงสามีของพี่จ้ะอ๋อสามีล่ะพี่หนิงสวัสดีค่ะชื่อเชอรี่ค่ะเชอรี่มาเป็นแอร์น้องใหม่เมื่อต้นปีเองอะค่ะถ้าไงเชอรี่ขอฝากตัวกับพี่ลินด้วยนะคะนะนะได้ค่ะได้ค่ะลิชาจะมาลินจ้ะลิฟมาแล้วพี่ลินบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะค่ะเจ้าพระคุณยารินบินไปสิงคโปร์คราวนี้ขอให้คุณหนิงกลับใจเลิกกับยายเชอรี่ด้วยเถอะเจ้าค่ะสาธุนี่เจ๊เจ๊ว่าวิธีนี้มันจะได้ผลเหรอเจ๊ไม่รู้อะอะไรช่วยลินได้ฉันก็ทำหมดแหละนี่แต่หนุ่ยว่านะอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดอะดูหนุ่ยสิต้องแต่งงานกับน้องแนนเลยอะเข้าใจเอางี้ดีไหมเดี๋ยวฉันบนขอเพิ่มให้แกอีกข้อนึงจะประคุณคุณนอกจากขอให้ยายเชอรี่เลิกกับคุณหนิงแล้วนอกจากขอให้ยายเชอรี่เลิกกับคุณหนิงแล้วขอให้ยายน้องแนนแสนรู้ของหนุ่ยขอให้น้องแนนแสนรู้ของหนุ่ยกลายร่างเป็นหนุ่มหล่อล่ำกำยำด้วยเถอะกลายร่างเป็นหนุ่มหล่อล่ำเฮ้ยพี่ชิดอะไรที่วันอย่างนี้จะเป็นไปได้ยังไงนะเจ๊เอาหน้าเร็วจบสาธุสาธุเชฟ deal with this form rightนวลเหรอจ๊ะนี่ฉันเองนะน้องมุ้งเป็นยังไงบ้างจ๊ะขอฉันคุยกับน้องมุ้งหน่อยสิฮัลโหลลูกรักของแม่จำเสียงได้เปล่าหนูมีเองนะพี่หนิงคะกลับไปเฉลี่ยพี่หนิงอะมีอะไรเฉลี่ยเมียพี่ตามมาแบบเนี้ยต้องเรื่องการข่มขู่ว่ายังไงล่ะคะนี่มาถามอะไรตอนนี้ฮะจะได้ยินเข้าก็จบกันพอดีแต่พี่สัญญากับเชอรี่ไว้แล้วนี่ค่ะโอ้ยลาที่บ้านจะเป็นของพี่ลินแต่เวลาที่พี่บินจะต้องเป็นของเชอรี่ก็ลินตามมาแบบนี้จะพี่ทำยังไงฮะเรื่องของเราต้องทอดก่อนกันแล้วกันจำไว้นะลินจะเรื่องของเราไม่ได้ขาดพี่หนิงคะเสร็จหรือยังคะจ้า thank you เชอรี่พี่ลินคุยอะไรกันอยู่ล่ะคะอ๋อพอดีเชอรี่ถามเรื่องทางนะคะเพราะเชอรี่ไม่เคยไปเที่ยวสิงคโปร์แล้วอยากจะรู้ว่าอยากจะรู้ว่าที่เนี่ยมีอะไรน่าเที่ยวบ้างลินจ้าไปกันดีกว่าจะไปเช็คของลูกด้วยไม่ใช่เหรอจริงด้วยค่ะขอตัวก่อนนะครับบ๊ายบายค่ะค่ะโอ้โหเมียรู้นะใช่ไหมได้ฉันก็อยากรู้เหมือนกันว่าถ้าเรื่องมันแดงขึ้นมาแล้วพี่หนิงจะทำเสร็จหรือยังจ๊ะอืม
้าวพี่หนิงเข้ามาก่อนสิคะพอดีการต้มน้ำของน้องเสียนะคะน้องก็เลยยืมใช้ห้องของลินพี่ลินใจดีจังเลยค่ะที่ให้เชอร์รี่ยืมใช้แกต้มน้ำไม่เป็นไรหรอกจ้ะลินเสร็จหรือยังอ่ะไปกันดีกว่าค่ะนี่เราจะไปช้อปปิ้งกันที่ไหนอะคะโอ้ยตายละเชอร์รี่ตื่นเต้นจังเลยเชอร์รี่ตื่นเต้นเราก็น้องเชอรี่เขาไม่เคยมาสิงคโปร์นะคะลินก็เลยชวนน้องเขาไปซื้อของกับเราด้วยพี่หนิงจะว่าอะไรไหมคะพี่หนิงเขาไม่ว่าหรอกจ้ะไปกันเยอะสนุกดีออกจริงๆนะคะจริงๆขอบคุณพี่หนิงขอบคุณพี่ลินมากๆค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณลินไปต้องไล่เราลงจากเครื่องแน่นอนเลยไม่เอาหรอกแดงเชอร์รี่ไว้ทาตอนมีนัดกับแฟนนะคะแฟนของเชอร์รี่เนี่ยเขาชอบให้เชอร์รี่ทาปากสีแดงๆเขาบอกว่าเวลาเชอร์รี่ทาปากสีสดๆแล้วจะดูเซ็กซี่จริงไหมคะพี่หนิงพี่จะไปดูได้ยังไงนะพี่ว่านะเดี๋ยวพี่คงต้องลองซื้อไปทานบ้างแล้วค่ะเดี๋ยวพี่หนิงจะชอบสีแดงเหรอพี่ไปดูเสื้อข้างบนก่อนแล้วกันนะก็ได้ค่ะเดี๋ยวลินตามไปค่ะพี่หนิงคะรินว่า
เนคไทสีนี้สวยดีนะคะแต่ลินไม่รู้ว่ามันจะดูใหญ่เกินไปหรือเปล่าค่ะพี่หนิงว่าไงคะดูสิคะก็โอเคอะโอ้ยสวยจังเลยอ่ะสวยสุดโอ้ยตรงนี้ผ้าสวยมากๆเลยอะค่ะสวยมากๆเลยอะเชอรี่จ๊ะเขาหรือเสื้อผู้ชายนะจ๊ะเชอรี่จะซื้อไปฝากแฟนค่ะแต่ก็ไม่รู้ว่าเขาจะใส่ได้หรือเปล่านะถ้าไงขออนุญาตไปทาบหลังพี่หนิงได้ไหมคะขออนุญาตนะคะคือว่าแฟนเชอรี่นะคะตัวพอๆกับพี่หนิงเลยค่ะถ้าเชอรี่จะขออนุญาตทาบเนี่ยพี่ลินคงไม่ว่าอะไรนะคะนะตามสบายเลยจ้ะขอบคุณค่ะพูดเป็นแถวพี่กับลินไงต้องการอะไรกันแน่พี่บอกใช่ไหมใจลินดูเรื่องของเราไม่ได้เด็ดขาดคุณรู้เรื่องเหรอชาลีไม่ได้ทำอะไรเลยนะคะชาลีแค่อยากจะอยู่ใกล้ๆพี่หนิงเท่านั้นเองอะพี่หนิงบอกไม่ให้ชาลีไปหาที่บ้านชาลีก็ไม่ไปเชอรี่เชื่อฟังพี่หนิงพี่หนิงบอกว่าไม่ให้คุณลินรู้เรื่องของเราอ่ะเชอรี่ก็ไม่มีปากพูดสักคำเลยอ่ะเชอรี่แค่ขออยากอยู่ใกล้ๆพี่หนิงไม่ได้เหรอคะแค่ขอเดินตามพี่หนิงกับพี่ลินอ่ะเชอรี่ขอเมื่อไปอ่ะเชอรี่ขอเมื่อไปอ่ะเดี๋ยวจะร้องไห้ทำไมอย่าร้องนะโอเคโอเคงั้นเดี๋ยวคืนนี้พี่หาทานข้าวเย็นกันแล้วกันโอเคไหมจริงๆนะจริงๆนะจริงๆนะพี่หนิงจริงๆนะจริงๆพี่ชามนะตอน 3:00 นแต่ว่าตอนนี้เชอรี่ห้ามวุ่นวายระหว่างพี่กับลินเด็ดขาดเข้าใจไหมพี่หนิงมาทำอะไรอยู่ตรงนี้คะแล้วน้องเชอรี่ล่ะคะอ๋อน้องเชอรี่เมื่อกี้เขาบอกว่าเขาไม่สบายแล้วก็รีบกลับพี่ก็ไม่เข้าใจว่าเขารีบกลับก็เลยเขากลับไปเกมมันจะไม่จบง่ายๆแค่นี้หรอกพี่หนิงจริงเหรอต
ายแล้วนี่ขอบคุณมากเลยนะนี่ต้องเมา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 เฮ้ยไปไหนกันหมดเนี่ยว้ายพี่จีพี่จีพี่จีจ่ายนี่ข่าวมาเมาค่ะพี่ไม่ชอบยุ่งเรื่องชาวบ้านว้ายพี่ยุ้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 ยอะไรจ่ายนี่ข่าวใหญ่มาเมาอะไรอะไรอะไรคุณหนิงยายรินแล้วก็ยายเชอรี่ไปช้อปปิ้งกันที่สิงคโปร์ว่าไงนะจ๋าพี่จีนะก็ไม่แค่จ๋าจะเมาก็ไม่ยอมฟังผู้สาวคนนี้ค่ะไปช้อปปิ้งกันที่สิงคโปร์ตายตายคุณหนิงนี่ก็แขวนพระดีอะไรก็ไม่รู้เนาะทำไมเมียสองคนนี่ถึงได้รักใคร่สามัคคีกันขนาดนี้มาตายนี่จ๋าไปมอดีเทลเจ๊ต้องกลับมากกว่านี้เนี่ยเจ๊เจ๊นี่สามคนนั้นเข้าไปด้วยกันได้ยังไงเจ๊จะรู้ไหมล่ะยะฟังมาเท่ากันเนี่ยเหนื่อยไหมคะจ๋าไม่หรอก Excuse me Miss Mandarin there is a letter for youโอเคเดี๋ยวพี่ดีแท้แล้วกันจ้ะพี่ไปเข้าห้องน้ำรอนะค่ะเดี๋ยวเจอกันนะคะจ้า Good afternoon Thank you ถึงมณีรินเธอกำลังถูกสามีสวมเขาคุยอยู่กับแอร์คนหนึ่งถ้าอยากรู้ว่าจริงหรือไม่คืนนี้สามทุ่มให้ลองไปที่ชามจากเพื่อนแอร์ผู้หวังดีรินรินจ๊ะรินมีอะไรหรือเปล่าทำไมมาอยู่ตรงนี้คนเดียวเปล่าค่ะคืนนี้เพื่อนพี่มันชวนไปที่ชามส์จะไปกินเหล้ากันพี่ว่าจะไปกับพวกมันหน่อยนะชามนะคะรินจะไปด้วยกันไหมไม่ดีกว่าค่ะคือรินรู้สึกเหนื่อยนะคะพี่อยากให้รินขึ้นไปพักข้างบนก่อนนะคะจ้ะมีผู้หญิงอื่นเหรอใช่เขาบอกว่าให้ฉันตามพี่หนิงไปที่ชามเราจะรู้ว่าจริงไหมต้องเป็นยายเชอรี่แอบนัดกับพี่หนิงแน่ๆอะไรนะนี่รินฉันจะบอกว่าจดหมายอันนั้นเนี่ยเชื่อถือได้แน่ๆเลยนะรินเพราะฉันเองเนี่ยได้ข่าวว่าพี่หนิงเนี่ยแอบคิดกับแอมใหม่ที่ชื่อเชอรี่ฮะตั้งแต่เมื่อไหร่นี่สักพักแล้วแหละลินนี่ลินเธอตามไปดูเลยนะว่าผู้หญิงคนนั้นเนี่ยใช่ยายเชอรี่จริงหรือเปล่าแล้วถ้ามันจริงล่ะถ้าจริงก็ติดหัวมันขึ้นมาก็ตบสั่นสอนเลยสิลินโทษฐานที่มันแย่งสามีชาวบ้านเนี่ยแล้วมันจะดีเหรอหนุ่ยนี่ลินเธอจะเป็นคนดีทำตัวเป็นแม่พระทำไมเนี่ยฮะจะปล่อยให้พี่หนิงเนี่ยโดนแรงถึงกากินจนเหลือแต่ซากนั่นน่ะเหรอไม่ได้นะลิน
เธอฟังฉันนะเธอต้องตามพี่หนิงไปเดี๋ยวนี้เชอรี่มาตรงเวลาจังเลยนะไปพี่หนิงเข้าไปหน่อยดีกว่าพี่หนิงคะพี่หนิงนั่งตรงนี้ก่อนค่ะนั่งก่อนค่ะนะคะนั่งก่อนนะคะพอดีเชอรี่จองโต๊ะไว้ที่นี่แล้วอะค่ะนั่งนี้ก่อนนะคะแล้วทำไมไม่จองนายล่ะฮะคือเชอรี่ว่าบรรยากาศข้างนอกมันดีอะค่ะเชอรี่เหรอจะเป็นไปได้เหรอนี่เราจะไปช้อปปิ้งกันที่ไหนอะคะเชอรี่เป็นอะไรหรือเปล่าจ๊ะจะเป็นอะไรหรือเปล่าตายแล้วคือว่าแบรนด์เชอรี่นะคะตัวพอๆกับพี่หนิงเลยค่ะเธอจะเป็นคนดีทำตัวเป็นแม่พระทำไมเนี่ยฮะจะปล่อยให้พี่หนิงเนี่ยโดนแรงถึงการกินจนเหลือแต่ซากนั่นน่ะเหรอไม่ได้นะดิเธอต้องตามพี่หนิงไปเดี๋ยวนี้หวานเพิ่มเหรอคะไม่แล้วชาหรือกาแฟดีไหมคะไม่เอาเชอรี่นี่รีบสั่งใหม่ก็ดีนะพี่อยู่นานไม่ได้วันนี้หมายความว่ายังไงคะพี่หนิงก็หมายความว่าพี่ไม่ต้องการทิ้งให้เดินอยู่เนี่ยนานๆไงเดี๋ยวเขาจะสงสัยแปลว่าวันนี้เราจะทานข้าวกันอย่างเดียวเหรอคะนี่เชอรี่ไอ้ใจพี่ทำยังไงก็รินขึ้นมาด้วยแบบนี้เรื่องของเราไม่คราวหน้ากันแล้วกันนี่ก็สามทุ่มกว่าแล้วเอ็กซ์คิวส์มิ yes sir check please sure ไปเชอรี่สงสารจังเลยอ่ะเชอรี่อะไรกันนักหนาเนี่ยเชอรี่สงสารไปเข้าไปในห้องน้ำเลยไปไปสิว้าทำไมมันถึงได้ชักช้าขนาดนี้เนี่ยSorry. เชอรี่เชอรี่ค่ะเชอรี่
ไปก่อนแล้วนะกลับเองก็แล้วกันพี่หนิงมีธุระอะไรเหรอคะทำไมต้องรีบอย่าเพิ่งขับได้ไหมตามมาก่อนโอเคไปเชอรี่ออกหลังร้านนะเดี๋ยวค่ะพี่ทำไมเราต้องออกทางหลังร้านคะเอาทางหน้าเดี๋ยวครับเชอรี่ลืมกระเป๋าพี่ไปแล้วเดี๋ยวครับพี่เชอรี่ลืมผ้าเปื่อยไว้ที่ตัวค่ะต้องไปเอาค่ะพี่ซื้อให้ไหมไปไม่ได้ค่ะถึงแม้เชอรี่ชอบมากๆก็พี่นั่นมันพวกแอร์บริษัทเรานี่คะก็ใช่สิถ้าเกิดเห็นแล้วล่าลินฟังแล้วก็พี่แย่แน่นี่ผ้าคลุมไหล่เอาไปได้แล้วลินต่างกับเกิดมีคนเห็นเข้าไปอ
ค่ะรินอยู่ที่ไหนเนี่ยแล้วพี่หนิงล่ะคะอยู่ที่ไหนพี่อยู่หน้าห้องรินไงมาหารินเนี่ยรินไม่เห็นมาเปิดประตูเลยไปไหนกันแน่ฮะExcuse me, sir. Shh. ว่าไงรินตกลงหรือที่ไหนรินฮะพี่ไปหารินตั้งครึ่งชั่วโมงเคาะอยู่ที่ห้องตัวตั้งนานไม่เห็นเปิดเลยนี่ไปไหนมาฮะเอาอย่างนี้นะไปไหนก็กลับไปเดี๋ยวนี้เลยเจอพี่ที่โรงแรมโอเคDriver make it quick please hey what happened I don't know something is happening I think it is the gas maybe hey why you stop I'm in hurry you know oh come on this is not my grandfather's road no you asked me to shut up just check it Oh, yes, sir. I'm going to check. I'm going to check. I will check. Check it. So, what happened? I don't know what. I don't know. I think maybe it is the gas also. You know, I'm in hurry now. Very, very hurry. What do you want me to do? I have to call out. You must go now. Yes, yes. But you cannot rush me. This is not my grandfather's road. Hey, 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 hey. What? Hey, hey. You have to pay me, man. You have to pay me first, okay? Hey, 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 hey. This is not enough. มาไงรินไปหาไปไหนมาพี่ตาจนถ้วยขนาดนี้เหนื่อยขนาดนี้ไปไหนมากันแน่ฮะพี่หนิงคะมีคนบอกพี่ว่าเห็นดินอยู่ที่ชามจริงไหมค่ะแล้วจะนอนไงแล้วกว่าที่นั่นทำไมก็
าพี่หนิงก็พี่หนิงบอกว่านัดเพื่อนไปเจอที่นั่นหนิงก็เลยตามไปแต่ก็ไม่เห็นมีใครเลยนี่คะนี่พี่หนิงตามเพื่อจะไปจับผิดพี่อย่างนั้นเหรอพี่หนิงไปไหนมาล่ะคะทำไมไม่บอกความจริงกับลินลินอยากรู้ความจริงใช่ไหมอยากรู้ใช่ไหมก็ได้ลินพี่บอกก็ได้พี่โกหกลินพี่ไม่ได้ไปกินเหล้ามาหรอกเพราะว่าเพื่อนพี่มันจะพี่ไปเที่ยวผู้หญิงแต่พี่ไม่ได้ไปพี่กลับไปหาลินเพราะพี่เกรงใจลินแต่พี่ไม่คิดนะว่าเมียพี่จะไม่ไว้ใจพี่ถึงขนาดนี้ก็จะให้ลินเชื่อใจได้ยังไงอ่ะก็มีคนส่งจดหมายนี่มาให้ลินอ่ะแล้วใครใครเป็นคนเอามาให้ดิจากใครก็ไม่สำคัญหรอกค่ะแต่มันสำคัญที่ว่าข้อความในจดหมายนั้นมันจริงไหมคะพี่หนิงระหว่างที่ลินไม่ได้บินพี่หนิงไม่มีคนอื่นจริงๆอ่ะจริงไหมคะพี่หนิงมันจริงไหมคะพี่หนิงเชื่อจดหมายว่าบอยด้วยเหรอก็บริษัทได้รับจดหมายนั่นน่ะพี่หนิงก็มาโกหกเลยว่าพี่หนิงจะไปที่ชาจริงจริงอ่ะก็เลยไม่เจอพี่อย่างที่มันบอกไว้ล่ะรินพี่รู้นะว่าสังคมนักบินเนี่ยไอ้เรื่องปัดแข้งปัดขากันอ่ะมันต้องมีอยู่แล้วพี่เข้าใจแต่สิ่งที่พี่ไม่เข้าใจรินพี่ไม่เข้าใจทำไมเมียพี่ถึงไม่ไว้ใจพี่ขนาดนี้ลินทำแบบนี้พี่เสียใจมากรู้ไหมพี่เสียใจมากลินเข้าใจเปล่าก็เวลาประจวบเหมาะพอดีนี่ค่ะลินก็เลยเป็นว่าลินขอโทษก็แล้วกันนะคะพี่หนิงนะคะพี่หนิงยกโทษให้ลินด้วยนะคะนะคะพี่หนิงยกโทษให้ลินด้วยนะคะพี่หนิงลินไม่ได้ตั้งใจจริงๆยกโทษให้ลินด้วยนะคะพี่ลินเข้าใจก็ดีแล้วแต่ว่าคราวหลังอ่ะอย่าให้มีอย่างนี้อีกนะอย่าร้องไปวันนี้เราสองก็เหนื่อยมากแล้วนะมาพักผ่อนดีกว่าไม่รู้คราวนี้ไม่เป็นไรคราวหน้าฉันจะทำให้แกล้มทั้งยืนคุณอินคะคุณจิตเป็นไงบ้างอ่ะ
วดท้องตั้งแต่เมื่อคืนแล้วค่ะแต่ไม่ยอมไปหาคุณหมอค่ะหวานก็เลยโทรตามหมอมาที่นี่ค่ะแต่ตอนนี้อยู่ข้างบนแล้วค่ะมาครับมาครับมาครับจะมาอยู่กับฉันจะมาอยู่กับฉันได้ไหมครับ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 ผมเองคุณจิ๋มคารินจิ๋มเป็นไงบ้างครับหมอเป็นอาการของโรคมะเร็งระยะสุดท้ายนะครับตลอดเวลาเนี่ยที่ผ่านมาคุณเปรมิการเนี่ยไม่ยอมรับการรักษาเลยนะครับอาการของเธอก็เลยทรุดลงอย่างรวดเร็วตอนนี้ร้ายแรงแค่ไหนแล้วครับถ้าคืนปล่อยไว้แบบนี้นะครับเธอคงอยู่กับเราได้ไม่ถึงสิ้นปีนี้ฉันก็ต้องตายอยู่ละแน่วแน่จริงมีคนตั้งหลายคนที่เป็นมะเร็งแล้วก็รักษาหายแต่ฉันกำลังจะตายด้วยคุณอินได้เห็นไหมว่าฉันกำลังจะตายฉันอยู่ได้อีกไม่ถึงไม่ถึงก็ต้องตายแล้วคุณจะฉันอยู่ทรมานแบบนี้ทำไมไม่ปล่อยฉันตายมันจะเลยไม่ดีกว่านี้ยังไงล่ะชีวิตจะเป็นของมีค่านะคุณจิมจริงอยู่ผมรู้ว่าในที่สุดยังไงคุณก็ต้องตายแต่คุณอย่าปล่อยให้คุณตายไปทั้งที่คุณยังมีลมหายใจอยู่สิคุณจิมคุณจิมสู้นะคุณจิมคุณไม่เคยยอมแพ้ใครอยู่แล้วไม่ใช่เหรอลองสู้ความตายดูสักตั้งได้คุณจิมผมอยู่ข้างๆคุณจะเป็นกำลังใจให้คุณเองคุณจะอยู่กับฉันเหรอคุณอินใช่คุณจิมผมจะอยู่กับคุณที่ช่วยแบ่งเบาภาระงานแกไปทำอย่างนี้หรอโอ้ยคุณนายค่ะ
ปล่อยแขนฉันเดี๋ยวนี้ได้ยินไหมบอกให้ปล่อยไม่งั้นถ้าเสื้อฉันขาดนะฉันตัดกันในกิ่งนะปล่อยเดี๋ยวนี้อะไรก็ไม่รู้นี่จะวัดกูละเดี๋ยวนี้นะอย่าเถียงรู้ไหมว่าฉันเมตตาเมตตาแกแค่ไหนแล้วเนี่ยที่ตัดเงินเดือนแกครึ่งเดียวเองนะดีแค่ไหนแล้วที่ฉันไม่ไล่แกออกอ่ะบ่นอยู่ได้คุณนายคุณนายเพิ่งโดนดีหนูที่นะคุณนายเราว่าพูดกับหนูให้รู้เรื่องก่อนนะคุณนายแหมถ้ามาเป็นบอกว่าจะตัดเงินเดือนเราแล้วไปเพิ่มให้ป้าหนูคงจะเชื่อหรอกป้าคุณนายแกเข้มอย่างกับเกลือแกคงจะยอมให้เงินแกเก็บจากตัวแกง่ายๆหรอกว่านะเรื่องนี้ป้าต้องบอกคุณรินอุ้ยจะดีเหรอดีที่ป้าดีมากด้วยอ่ะแล้วคุณรินจะกลับกี่โมงอ่ะบ๊ายบายจ้ะเหรออื้อนุ้ยเฮ้ยรินรินเป็นไงบ้างลินทุกอย่างเรียบร้อยดีไหมอ่ะนี่ถ้าตกลงกันเรื่องพี่หนิงเนี่ยเป็นไงบ้างลินได้ไปตามที่จดหมายเขาบอกหรือเปล่าไปนะแต่ว่าฉันก็ไม่เจอใครเลยหนุ่ยแล้วพี่หนิงเขาก็บอกว่าเขาไม่มีกิ๊กที่ไหนเลยอ่ะเป็นไปไม่ได้อ่ะก็ยายเชอรี่ไงเขาไม่ได้ไปด้วยกันจริงๆนะหนุ่ยฉันก็เลยไม่รู้จะว่ายังไงอ่ะเชื่อหรือไม่เชื่อดีแล้วนี่พี่หนิงอยู่ไหนอ่ะเขาบอกว่าเขามีธุระจะคุยกับตันน่ะท่าทางจะนานส่วนฉันก็คิดถึงลูกอ่ะก็เลยกลับบ้านก่อนถ้าอย่างนั้นฉันไปก่อนนะแล้วเดี๋ยวค่อยคุยกันนะเออคือลินลินวิฮัลโหลฮัลโหลเจ๊เหรอนี่เจ๊นี่ไม่เชื่ออย่าลบหลู่เลยนะพี่หนิงกับเชอรี่เนี่ยไม่ได้มีอะไรกันจริงๆเฮ้ยมันจะเป็นไปได้ไหมเนี่ยว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงสิ่งที่เราบนบานศาลกล่าวเอาไว้เนี่ยมันเกิดเห็นผลแล้วอะนี่เจ๊อย่าหาว่าหนุ่ยลบหลู่เลยนะหนุ่ยไม่เชื่อหรอกว่าพี่หนิงเนี่ยกลับตัวกลับใจได้แล้วจริงๆมันก็แปลกนะเจ๊นี่ขนาดยายเฉลี่ยอยู่ใกล้ๆนะทำไมถึงไม่เกิดเรื่องขึ้นมาไม่เกิดอะไรขึ้นก็ดีแล้วครอบครัวรินเนี่ยจะได้หายทุกข์หายโศกสักทีเฮ้ยแล้วอย่างนี้เราต้องแก้บนไหมเนี่ยยิ่งตลกกับเจ๊ไม่ขำนะเนี่ยเชอรี่ใช่ไหมที่เป็นคนส่งจดหมายให้กับรินจดหมายจดหมายอะไรคะจดหมายที่บอกว่าพี่มีคนอื่นไงใช่เหรอมีจดหมายแบบนั้นด้วยเหรอคะก็มีสิแต่นอกจากเชอรี่แล้วใครจะรู้ว่าคืนนั้นเราได้เจอกันเชอรี่ไม่รู้เรื่องเลยนะคะเชอรี่ไม่รู้เรื่องอาจจะเป็นพวกลูกเรือก็ได้นะคะที่เขาคิดแกล้งเรานะคะนะคะพี่หนิงแน่ใจเหรอใช่ว่าไม่ใช่พี่เมย์เชอรี่เชอรี่จะทำแบบนั้นไม่ทำไมล่ะคะพี่หนิงถ้าพี่หนิงรู้เรื่องอะเชอรี่ก็ต้องเสียพี่หนิงไปแล้วเชอรี่จะทำไปทำไมที่ผ่านมาเชอรี่ไม่เคยต้องการอะไรจากพี่หนิงเลยนะคะไม่เคยคิดจะทำร้ายครอบครัวพี่หนิงด้วยอะแค่เชอรี่ได้อยู่ใกล้พี่หนิงแค่นี้เชอรี่ก็มีความสุขมากพอแล้วพี่หนิงเชื่อเชอรี่นะพี่หนิงเชื่อเชอรี่นะคะพี่หนิงพี่หนิงเชอรี่นะคะพี่หนิงไม่เชื่อเชอรี่ใช่ไหมคะก็ได้ค่ะเชอรี่จะไปเอาละไม่ต้องไปพี่เชื่อแล้วก็ได้พี่แค่อยากรู้ความจริงแค่นั้นแหละเอาเป็นว่าคงมีคนอื่นแกล้งเราจริงๆนั่นแหละ
รีบกลับไปก่อนแล้วกันพี่จะกลับบ้านพี่หนิงคะพี่หนิงอ่ะพี่หนิงไหนๆก็ไหนๆแล้วอ่ะพี่หนิงก็กลับบ้านแล้วพี่หนิงอ่ะไปส่งเชอรี่หน่อยได้ไหมคะนะคะก็โทษแทนเวลาที่หายไปที่สิงคโปร์ไงคะนะคะแป๊บอยู่เองอ่ะน้องน้องหนูน้อง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 ลุงน้องลุงน้องลุงเป็นไรลูกมันเป็นอย่างนี้ลูกทำไมตัวเปียกอย่างนี้ป้านวลป้านวลอยู่ที่ไหนป้านวล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 ขาขาขาคุณลิศมีอะไรเปล่าคะป้านวลป้านวลไปไหนมาฮะทำไมปล่อยน้องลุงอยู่คนเดียวอะฮะต้องเป็นอะไรขึ้นมาจะว่ายังไงก็นวลขัดห้องน้ำอยู่ค่ะลินให้ป้านวลมันเลี้ยงน้องลุงนะจ๊ะไม่ใช่มาทำงานบ้านอย่างนี้ก็คุณนายเขาช้าให้นวลทำนี่คะเขาบอกว่าไม่ให้อยู่กับน้องลุงจนกว่านวลจะทำงานเสร็จค่ะจริงเหรอจริงค่ะน้องลุงน้องไห้ทีนะคะนวลก็เพิ่งไปปลอบทีค่ะพอน้องลุงหุดร้องนะคะนวลก็มาทำงานต่อค่ะเนี่ยนะคะวันนี้ร้องไห้จ้าตั้ง 3-4 ครั้งแล้วนะคะสงสัยแกคงจะร้อนนะคะร้อนแล้วทำไมไม่เปิดแอร์แล้วจ๊ะก็คุณนายไม่ให้เปิดค่ะบอกว่าเปลืองไฟให้พัดเอาค่ะสบายจริงๆแล้วลินมันจ่ายค่าไฟแล้วฉันก็เลยเปิดแอร์ให้มันเย็นฉ่ำไปเลยนะดีไม่ใช่นางแววนี่นวดให้มันแรงๆเดี๋ยวมียังเปิดแอร์เย็นสะใจขนาดนี้เนี่ยหล่ำนึกควรเดี๋ยวนี้ยันนวดแรงๆเลยด้วยข้างบนด้วยด้วยข้างบนด้วยโอ้ยสบายคุณแม่คะทำไมคุณแม่ถึงทำกับน้องรุ้งแล้วก็ป้านวลอย่างนี้ล่ะคะทำไมฉันทำอะไรยะก็ที่คุณแม่ใช้งานป้านวลจนป้านวลไม่มีเวลาดูแลน้องลุงเองค่ะนี่ฉันจะใช้คนของหล่อนบ้างไม่ได้หรือไงฮะที่หล่อนอาศัยบ้านฉันคงกะลาหูอยู่เนี่ยฉันยังไม่พูดเลยสักคำหนึ่งคุณแม่ค่ะคุณแม่พูดเหมือนกับว่าลินมาอาศัยบ้านหลังนี้อยู่อย่างนั้นละค่ะลินเป็นภรรยาของพี่หนิงนะคะแล้วลินก็เป็นคนออกค่าใช้จ่ายทั้งหมดรวมทั้งค่าไฟค่าน้ำอีกด้วยไม่ต้องมาล้ำเลิกบุญคุณเลยนะไอ้เงินไม่กี่สตางค์ที่หล่อนจ่ายให้ฉันเดือนเนี่ยมันยังไม่คุ้มอีกเหรอกับการที่ได้ลูกชายฉันมาเป็นพ่อของลูกหล่อนน่ะคุณแม่คะที่คุณแม่กำลังพูดดูถูกลินอยู่นะคะทำไมฉันจะพูดอย่างนี้ใครจะทำไมหล่อนบริสุทธิ์ผุดผ่องมาจากไหนเลยยะฮะหุยไม่พูดดีแบบแสแรกไม่น่าบังไม่รับความจริงไม่ได้นี่บอกเลยสิคนดีที่ไหนกันที่เขาท้องก่อนแต่งนะฮะบอกได้ไหมว่าคนดีที่ไหนบอกมาสิบอกมาเลยบอกได้ไหมฮะบอกฉันมาเลยดีคุณแม่เหรออุ้ยทำไมทำไมเหรอฮะทำไมตายละนี่นี่หล่อนกล้าขึ้นเสียงกับฉันหรือยะฮะเดี๋ยวนี้กล้าขึ้นเสียงกับฉันเหรออ๋อไม่พอใจละสิไม่พอใจฉันใช่ไหมไม่พอใจก็ออกไปเลยใส่หัวหล่อนไปจากบ้านฉันเลยออกไปเดี๋ยวนี้เลยได้ยินไหมออกไปเลยออกไปเลยออกไปไกลๆเลยไปเลยไปหนูนี่เลยนะไปให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ไปสิฉันต้องให้ออกไปเลยอ่ะออกไปเลยได้ยินไหมฮะไปเลยเท่าที่ยอมออกไปทั้งหมดเลยจะไม่ต้องกลับมาอีกนะทีนี้ฉันจะได้นิมนต์พระมาปัดรังควานไล่เสนียดออกจากบ้านนี้สักทีออกไปเลยนะออกไปเลยOh.
ี่วันแน่ป้านวลคะลินฝากช่วยเก็บของน้องลุงทีนะคะเราจะกลับไปอยู่บ้านแม่กันคุณลินไม่โทรบอกคุณหนิงก่อนหรอคะพี่หนิงคุยงานฉันไม่รู้ว่าจะเสร็จกี่โมงฝากแววบอกเขาด้วยแล้วกันค่ะเดี๋ยวหนูช่วยเก็บนะป้านะลินทนไม่ไหวแล้วนะคะแม่เขาพูดจาดูถูกลินสารพัดเลยอ่ะแถมเขายังใจร้ายกับลูกของลินด้วยถ้าลินอยู่ที่นั่นแล้วไม่สบายใจเนี่ยแม่ว่าชวนหนิงมาอยู่กับแม่ดีกว่าไหมลูกลินจะลองปรึกษาพี่หนิงดูนะคะอุ๊ยลินขาคุณหนิงมาค่ะอะไรนะลินนี่จะย้ายกลับมาอยู่บ้านคุณแม่งั้นเหรอไม่เอานะรินคิดบ้าเองหรือเปล่าช่วยแม่พี่ไม่ชอบรินเนี่ยนะลินไม่ได้คิดไปเองหรอกนะคะไม่เชื่อพี่หนิงก็ไปถามป้านวลหรือไม่กลับไปถามแววดูก็ได้อะคุณแม่ของพี่อ่ะไม่ยอมเปิดแอร์ให้ลูกอ่ะทั้งที่อากาศร้อนจะตายเอานะเอาเป็นว่าเดี๋ยวพี่จะไปคุยคุณแม่ให้กันแล้วกันนะไม่ต้องหรอกลินว่าเราย้ายกลับมาอยู่ที่นี่กันเลยดีกว่านี่ลินเห็นใจพี่บ้างสิครับถ้าเกิดมีใครรู้พี่ย้ายมาอยู่ที่นี่เขาได้ยินทากันแย่สิก็พี่ดูแลลินไม่ได้ก็พี่มาเกาะไม่ยากินเนี่ยแล้วพี่หนีจะให้ลินทำยังไงคะลินคงไปบินไม่เป็นสุขแน่ๆท่านรู้ว่าลูกเรายังอยู่ที่นั่นน่ะนี่แล้วใจพี่ทำยังไงลินลินว่าเราปลูกบ้านอยู่เองดีกว่าจะพาพี่หนีนะคะปลูกบ้านใหม่ที่นี่เหรอคะก็ใช่สิเนี่ยที่ข้างๆตรงนี้มีเหลือตั้งเยอะแยะปลูกบ้านใหม่ได้สบายมากเลยลินต้องเข้าใจแม่นะว่าแม่มีลูกชายอยู่คนเดียวแม่ก็อยากจะอยู่ใกล้ๆตาหนิงอะแต่ว่านั่นมันเป็นที่ดินของคุณแม่เลยคะนี่ลินกลัวว่าแม่จะฮุบบ้านลินอย่างนั้นเหรอฮะเอ๊ะหรือว่าลินคิดจะเลิกกับตาหนิงใช่ไหมลินคิดจะเลิกกับตาหนิงแน่ๆเลยใช่ไหมถึงได้กังวลเรื่องนี้ใช่หรือเปล่าคะมันไม่ใช่อย่างนั้นนะครับลินพี่ว่าลินอย่าคิดมากกังวลเรื่องเล็กน้อยแบบนี้เลยนะปลูกให้เนี่ยดีแล้วพี่ได้อยู่ใกล้แม่พี่ด้วยแล้วลินเนี่ยจะได้บ้านที่ลินต้องการตกลงตามนี้นะคุณแม่ครับขอตัวก่อนนะครับจ้ะปลูกในที่ฉันสิดีแกเลิกกับลูกชายฉันเมื่อไหร่จะได้ฮุบบ้านของแกไว้เลยแหมรินนี่ยังดีนะที่พี่หนิงก็เข้าใจอ่ะแต่ว่าย้ายห่างออกมาแค่3วาแค่นี้รินจะแน่ใจได้ไงว่าจะไม่มีเรื่องอีกอ่ะทำยังไงได้ล่ะเอาเถอะนะคิดซะว่ามีบ้านเนี่ยฉันก็จะได้มีความเป็นส่วนตัวมากขึ้นเผื่อชีวิตฉันจะมีความสุขมากขึ้นกว่านี้นี่รินพี่หนิงเขาอยู่ไหนอ่ะวันนี้เขาไม่มีบินไม่ใช่หรอทำไมเขาไม่มาส่งเธอเขาไปคุยกับสถาปนิกเรื่องแบบบ้านนะจ๊ะพี่หนิงอะรักพี่ลินจังเลยนะคะถึงขนาดสร้างบ้านใหม่ให้อะใช่สิตัวพี่ลินอะออกจะน่ารักซะขนาดนั้นพี่ไม่อยากเขาไม่สบายใจลินอยากทำงานด้วยเลี้ยงลูกไปด้วยนะ
พี่สงสารเขาเข้าใจไหมนี่เชอรี่ไว้ค่ะตอนนี้นัดกับแฟนนะคะแฟนของเชอรี่เนี่ยเขาชอบให้เชอรี่ทาปากสีแดงๆเชอรี่พี่ต้องไปแล้วนะเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวสิคะพี่หนิงอะไรเชอรี่อยากไปส่งอะค่ะพี่หนิงรอเชอรี่แป๊บนึงได้มั้ยคะนานๆนะป่ะเร็วๆนะช่วยส่งข้อให้แกหายง่วงสักทีเชอรี่เสร็จหรือยังพี่ต้องรีบกลับบ้านแล้วเชอรี่ค่ะเสร็จแล้วค่ะเชอรี่ถ้าไปส่งก็รีบแต่งตัวไปเร็วเดี๋ยวสิคะพี่หนิงเชอรี่มีอะไรจะบอกนั่นก่อนนะอะไรเชอรี่มีอะไรอีกเชอรี่อ่ะรักพี่หนิงนะคะตอนนี้พี่ต้องกลับก่อนแล้วนะเรื่องไม่ส่งหรอกพี่เมียให้ดินเขารอนานค่ะเชอรี่ก็ไม่อยากให้พี่ลินรอนานเหมือนกันรินคะรินจ๊ะนี่แบบแปลนบ้านของเราแล้วคะเขาร่างมาให้แล้วนะต้องดูสิแล้วคะสวยจังเลยแล้วพี่หนิงบอกเขาเรื่องห้องเด็กหรือเปล่าคะบอกสิจ๊ะนี่นะครับห้องเด็กอยู่ข้างห้องนั่งเล่นเลยจะเดินมาเดินมาได้ไงนี่ที่จอดรถจอดได้3 4คันเลยนะสวยดีค่ะอันนี้เป็นแปลนชั้น2จ้ะอันนี้ห้องนอนของเราแล้วก็ห้องพักตรงนี้เอ๊ะแล้วนี่ล่ะคะห้องอะไรอะคะอันนี้อะอันนี้เป็นห้องซักผ้าแล้วก็เป็นห้องแล้วก็เป็นห้องอาบน้ำเด็กด้วยจ้ะสามารถซักเสื้อผ้าเด็กแล้วก็อาบน้ำลูกไปด้วยจ้ะทำไหมเอางี้ดูไปก่อนนะจ๊ะไม่ถูกใจอะไรก็บอกพี่จะเอาไปแก้พี่ไปเข้าห้องน้ำก่อนนะเดี๋ยว
เสื้อนี่เดี๋ยวให้ลินเลยค่ะเดี๋ยวลินให้แววไปซักให้ลินไม่เป็นไรจ้ะเดี๋ยวพี่จัดการเองดีกว่าพี่อยากให้ลินดูแบบบ้านให้ถูกใจก่อนถ้าไม่ถูกใจจะได้แก้ไขได้นะไม่เป็นไรหรอกค่ะเดี๋ยวลินไปทำให้ดีกว่าค่ะพี่หญิงมาเหนื่อยพักก่อนนะคะลินน้องรุ้งอ่ะน้องรุ้งเป็นอะไรทำไมน้องรุ้งตัวร้อนจังเลยอ่ะมาดูหน่อยเร็วหรอคะตัวร้อนเหรอคะใช่น้องรุ้งทำไมตัวร้อนอย่างนี้เนี่ยตัวร้อนเหรอคะไม่เห็นร้อนเลยนี่คะเดี๋ยวพี่ดูแลลูกไปดีกว่าพี่จัดการเองน้องรุ้งนี่อยู่คุณแม่นะครับให้คุณแม่ดูแลนะดูแลลูกด้วยแววเร็วๆเข้า32บวก8เป็น40โลครับคุณนาย40โลนะครับ40โลโลละ3บาทก็เป็น120บาทแต่ลูๆมันกระหลากมันแค่นี้เองมันจะถึง40โลได้ยังไงเนี่ยนี่แปะว่าฉันโกงหรือไงฮะแต่ช่างแปะเองนะที่รวมๆกันแล้วมัน40โลไม่ใช่เหรออืมแต่พูดรู้เรื่องนะเอ้าใช่เปล่านั่งกันสินะก็เอามาเร็วๆ120ยง40ก็40เร็วๆค่ะนะเดี๋ยวรอสักครู่นึงเดี๋ยวว่าเอาตังค์มาให้นะแป๊บเดียวเองเร็วๆเฮ้ยไม่ได้นี่อะไรวะเนี่ยเฮ้ยตังแววเฮ้ยตังแววเฮ้ยตังแววมันเป็นนี้ได้เฮ้ยอะไรคุณนายนี่คุณนายเอากระดาษเก็บน้ำมายัดใส่ขายวะเนี่ยอะไรนี่โกงนี่หว่าเนี่ยนี่แปะมั่วฉันโกงได้ไงฉันจะไปรู้ได้ไงว่าข้างในมีกระดาษยัดไส้เนี่ยฮะกระดาษเปียกน้ำมียิ้มมาจากไหนล่ะนางแววฝีมือแกใช่ไหมแกเป็นคนทำใช่ไหมฮะไอ้กระดาษเปียกน้ำเนี่ยหรือไม่ต้องเถียงเลยเอากระดาษทั้งหมดแค่เนี้ยหรือเอาไป30บาทก็พอเลี้ยวโอ้ยแปะเมื่อกี้เหนียวไปหน่อยเหรอฮะเมื่อกี้120กลายเป็น30ได้ยังไงเนี่ยรู้ป่าวว่าขี้เหนียวเมื่อน่ะขี้โกงตายละเมื่อกี้โกงชัดๆอ่ะเนี่ยรู้จะไม่เอาพี่จะไม่เอาพี่จะไม่เอาแมวกลับแล้วเดี๋ยวแปะเอาข้าวมา30ด้วยแล้วข้าวเฮ้ยนี่ดีนะวันนี้วันพระฉันถือว่าฉันทำบุญนะเนี่ยโอ้รู้เรียกมาว่าไม่มาอีกแล้วอย่างเงี้ยหรือโกงวะเนี่ยโอ้ยเจ็บใจมากจังๆดูสิเห็นไหมจะได้ค่าผักบุ้งตั้งอาทิตย์นึงฮะนั่งแววแกฝีมือแกคนเดียวเลยนะบอกให้มัดแน่นๆหน่อยก็ไม่ยอมมัดโอ้ยโอ้มัดแน่นสุดนะคะน่ะทำไมไม่อยู่ในถังขยะหน้าบ้านนี้เสื้อตะหนิงนี่หนูไม่รู้อะค่ะฉันไม่ได้ถามฉันลำพึงกับตัวฉันเองเนี่ยใครเอามาทิ้งไว้หน้าบ้านนี้เนี่ยเสื้อก็ยังดูดีๆอยู่เลยอะนางแววเดี๋ยวแกเอาเสื้อเนี่ยนะไปซักให้สะอาดแล้วถ้ามันขาดตัวไหนก็ปะให้เรียบร้อยเข้าใจไหมเสียของดูสิของยังใหม่ๆอยู่เลยเนี่ยเสียได้ค่ะคุณนายเสียของนี่งบกำลังสองงบเกินพิกัดเสื้อทิ้งไปแล้วยังอุตส่าห์จะให้เก็บขึ้นมาซักอีกเกิดมาไม่เคยเห็นใครเข้มขนาดนี้มาก่อนเลยแล้วพอเอามาซักปนกับตัวอื่นแล้วพออีแววซักไม่สะอาดก็จะหาว่าทำไมอีแววซักไม่สะอาดบ่นอะไรอีแววอุ้ยหนูว่าก็บ่นคุณแม่คุณน่ะไอ้ไม่ได้พูดไหนเสื้ออะไรดูสิอันนี้เหรอคะอันนี้ก็เสื้อคุณหนิงไงคะคุณหนิงไงแกทิ้งลงขยะนะคะแต่คุณนายอ่ะก็ยังให้แววไปล้วงขึ้นมาแล้วก็เอากลับขึ้นมาหนูเลยสับสนนะคุณหนิงก็จะทิ้งนะคุณนายก็จะเอาอ่ะไหนเอามาดูสิทำไมพี่หนิงจะต้องให้ทิ้งเสื้อเชิ้ตราคาแพงๆด้วยอ่ะนั่นสิคะนี่มันทิ้งดีอยู่นี่ฉันว่าแล้วว่าพี่หนิงจะต้องมีอะไรแน่แน่มีอะไรคะยุ่งแกจะไปทำงานที่ไหนก็ไปค่ะแล้วอย่างนี้นางเรียนรู้เรื่องนี้หรือยังเนี่ย
นางลินนางลินไอ้ไอ้หัวเป็นอย่างมันนะนางลินพี่หน่อยเข้ามาในห้องลินมีอะไรเหรอคะไม่มีอะไรหรอกแค่จะเอาเสื้อพี่หนิงมาให้เสื้ออะไรเหรอคะก็ดูเองสิยะเธอดิมีอะไรกันจริงๆอ่ะลินลินทำอะไรอยู่อ่ะจ๊ะทำไมไม่ลงไปทานข้าวล่ะฮะนี่ลินมีอะไรหรือเปล่าคือว่าคือลินอยากจะล้างหน้าล้างตาซะหน่อยอะค่ะพี่หนิงลงไปก่อนก็ได้นะคะเดี๋ยวลินตามไปก็ได้จ้ะตามมาแล้วกันนะนี่ใช่ไหมเจ๊ไม่ใช่หรอกอันนี้อ่ะไม่น่าใช่นะแล้วเนี้ยไม่ถูกคนละโทนเลยเนี่ยโหแล้ววันไหนเนี่ยลองอีกอันนึงโหนี่ลองจนหนุ่ยปากเบิร์นหมดแล้วเอาหน้าลองดูนะอันเนี้ยใช่ไหมใช่แน่ๆเลยเอออุ๊ยนี่มันอันนี้เลยนี่อะไรอ่ะนี่เลยเบอร์นี้MAC A77 Russian Red อุ๊ยสี Russian Red พี่ลินคะพี่ลินสวยจังเลยค่ะเชอรี่ใช่แล้วค่ะลินจำได้ว่าเชอรี่อ่ะซื้อลิปสติกสีนี้ที่สิงคโปร์ฮะเฮ้ยนั่นฟันธงเลยนะลินงานนี้ต้องเป็นฝีปากของยายเชอรี่แน่ๆเลยอ่ะนี่ลินทำไมลินไม่ถามพี่หนิงให้รู้เรื่องไปเลยล่ะไม่ดีกว่านี่ลินทำตัวเป็นนางเอกอยู่ได้อ่ะจนป่านนี้แล้วอ่ะยังนิ่งอย่างนี้ได้ไงอ่ะฉันไม่ได้นิ่งแต่ฉันอยากจะจับให้ได้คาหนังคาเขาต่างหากก็ตามใจ
ไปรีบกลับนะครับไม่คิดถึงตกลงว่ายายเชอรี่บินกลับไฟนี้แน่ๆลินตามไปดูเลยนะว่าคุณหญิงไปรับยายเชอรี่ป่ะมากค่ะได้
รู้แล้วค่ะรู้แล้วค่ะยายฆ่ากันนะคะรู้แล้วค่ะพี่อินเดี๋ยวจะไม่ทันนะคะแล้วพี่นิ่งขับรถที่นี่หน่อยสิคะรีบเก็บของเลยจับไปแน่นนะน้ำตา